นินจาราเมงมาส่งแล้วอ้อนเลยนะรีบมานะแม่คิดถึงจะแย่อยู่แล้วโทรไปทีไรก็ไม่ค่อยรับสายไม่ต้องมาพูดมากฉันบอกให้ใส่หัวไปท่านประธานนะจะลอยแพผมไม่ได้นะครับผมกะทุ่มเททำงานให้ท่านมาตั้งหลายปีแล้วอะทุ่มเทเหรอดูสภาพร้านกาแฟที่ฉันจะแกดูแลสิฉันจะไม่สนใจแกอีกต่อไปละนั่นเสียคุณย่าหรือเปล่าใช่แกก็รีบๆมานะเดี๋ยวคุณย่าจะโมโหเอาแกทำตัวเองทั้งนั้นพูดกันดีๆก็ได้อะแกไปคุยกับยายผู้หญิงงี่เง่าที่เขาทิ้งแกไปซะนะตอนที่เขายังอยู่กับแกก็ปล่อยให้หลอกผลาญเงินพอเขาทิ้งแกไปก็เสียคนเสียการเสียงานไปซะเรื่องร้านน่ะเดี๋ยวฉันจ้างคนอื่นมาดูแลแทนเออนี่แล้วเจอทีบ้างหรือยังพอรู้ว่าลูกจะกลับมาเขาอุตส่าห์ไปจัดห้องไว้รอเลยนะจาราเมงมาแล้วราเมงมาแล้วแม่ไปกินก่อนนะเข้ามาเลยฮะเอามาวางบนโต๊ะเลยฮะชาชูด้วยป่ะฮะเอาให้น้องโอ้ยไม่เก็บตังค์เหรอทำไมวันนี้มันซวยอย่างนี้เห็นแต่คนโป๊ทั้งวันเลยแล้วซ่วมเต็มอีกแล้วอ่ะดิแป๊บนึงเร็วเอาล่ะเด็กๆขึ้นก่อนเด็กๆ เดี๋ยวนึงนะเงียบนะเดี๋ยวครูมาเนี่ยเหร
ับเรื่องใหญ่ของลุงฉันสอนเด็กอยู่ดีๆมาใช้ให้ฉันปั๊มส้วมแกรีบๆทำก็ไปนะบ่นอยู่ได้เห็นไปฉันปวดท้องแล้วทำไมลุงไม่ใช้กระโถนไปก่อนนะกระโถนเหรอรอให้แกเท่าฉันแล้วมาลองใช้กระโถนดูมันควบคุมไม่ได้นะเว้ยนัดเอาขอบคุณค่ะเออเนี่ยลุงได้ยินมาว่าเจ้าของโรงเรียนเทควันโดมันประกาศขายโรงเรียนแล้วนะดีแล้วล่ะลุงไม่อยากใครมาสอนติดๆต่อยข้างร้านลุงอยู่แล้วเอ้ยแม่คุณพาก็แม่ซื้อเท้าใหม่นี่เฮ้ยแม่ฮัลโหลนัดเฮ้ยมีอะไรแม่ซื้อเท้าใหม่อีกแล้วพี่มีจิ๊กโก้มากวนฉันอ่ะจิ๊กโก้ชอบไม่ใช่หรอแต่เขาเป็นจิ๊กโก้จริงๆนะจิ๊กโก้ที่ไหนนะครับผมนักเลงตั้งหาไม่ต้องเลยถูกน้องฟ้าผมไม่เชื่อใจเสียงใครอ่ะผมชอบผู้หญิงขาเรียวๆหน้าเหมือนมันนางฟ้ามากเลยนะแล้วมันโดนนี่ขนาดเลยครับดีลุงเออดีนะไอ้หมอนี่เหรอนี่นางฟ้าไอ้นี่ใช่ไหมคนที่นางฟ้าบอกว่าเป็นแฟนน่ะนางฟ้าพี่เห็นแล้วพี่ปวดหัวใจมากเลยครับทำไมต้องเอามันมาด้วยฉันรู้นะว่านายชอบฉันมากเลยอะแต่ว่าเราไม่คู่ควรกันหรอกนายอะเรียนก็ไม่ดีเรื่องหน้าตาก็ไม่ดีเงินก็ไม่มีเจนชอบนายตรงไหน โอ้นางฟ้าครับนางฟ้าผมเป็นคนจริงใจครับเออคนจริงใจแล้วแบบเอาตรงๆเลยป่ะฮะแน่นี่ครับก็คือนางฟ้าในหัวใจพี่เสมอครับผมฉันรู้แต่ว่าความรักอ่ะมันกินไม่ได้เงินน่ะสำคัญกว่าเงินที่สำคัญกว่าไอ้นี่มันรวยยังไงฮะเงินไม่เห็นมีเลยครับผมแล้วนี่อะไรเนี่ยผมไม่ได้สั่งครับกาแฟฮะก็อย่างงี้ไงฉันก็เอามาให้ไงกินกินไปเถอะนี่นายอามตรงแม่เราไม่ชอบนายเลยอ่ะออกไปเจอกันตัวเปล่าเอาละไปไปกันโอ้ลุงกาแฟสุดยอดเลยพี่เคลียร์ให้มันเสร็จเถอะฉันอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วนะอะไรนะกลับบ้านกลับบ้านเหรอฮะที่นายยามฉันมามากพอเลยนะมานี่เฮ้ยปล่อยเบอร์ไม่ปล่อยเพื่อนนางฟ้าเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยไม่เล่นแรงจังเลยครับฉันให้โอกาสนายรีบใส่หัวไปให้พ้นไปไม่ใส่ไม่ใส่หัวครับผมฉันเตือนนายแล้วนะฉันอ่ะครูสอนเทควันโดไม่อยากอวดผมก็เล่นมวยปั้มครับผมกติกาก็ไม่รู้สักอย่างหวยแตกจะตายฉันอ่ะต้องเลี้ยงครอบครัวถ้าฉันอัดนายเนี่ยนะฉันก็จะโดนยึดบัตรครูสอนเทควันโดคงไม่คุ้มกันอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฉันหิวจะไม่มีแรงจะพูดแล้วนายรีบไปให้พ้นหน้าฉันเถอะสั่งสองนั่นก่อนดิพี่ราชากาแฟขอสั่งขนมจีนหน่อยลุงเอาด้วยโอ้ยถ้าพี่ชนะนะน้องแนนจะต้องเป็นแฟนพี่เย
Yeah. ลุงมึงเป็นกรรมการให้หน่อยสิได้เลยใครกินหมดก่อนชนะใครแพ้ต้องจ่ายค่าขนมจีนทั้งหมดรวมทั้งค่ากาแฟฉันด้วยโอเคไหมสบายมากครับพร้อมเลยพร้อมครับผม5 4 3 2 1เริ่มที่ผมกลับมาบ้านทีไรนะกินจนอ้วนทุกทีเลยคุณย่าดูดิวินเอาผลไม้นี่ไปให้พ่อบนห้องทำงานหน่อยสิครับคุณแม่จำเรื่องที่จะพูดกับวินได้หมดแล้วใช่ไหมคะก็เกือบหมดแล้วนะนี่ไงเขียนไว้หมดแล้วข่มมันให้อยู่หมัดให้จำนนต่อหลักฐานหาเมียให้มันซะวิธีปราบวินหนูว่าเราน่าจะบอกอาการป่วยของคุณแม่ให้แกรู้นะคะไปบอกมันทำไมกันอุ้ยมันยิ่งขวัญอ่อนอยู่นะคืนมันรู้ว่าฉันเป็นมะเร็งมันก็ต้องเป็นลมก่อนฉันแน่นอนช่างเถอะฉันอยู่มานานเกินพอแล้วล่ะนะใช้ชีวิตมาก็คุ้มเกินคุ้มต่อให้ตายพรุ่งนี้ฉันก็ไม่เสียใจหรอกแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจพ่อจวินน่ะถึงจะเป็นเสือยิ้มยากแต่เมื่อก่อนเนี่ยคู่นี้มันตัวติดกันออกแล้วทำไมพอโตขึ้นไม่ยอมคุยกันเลยหนูเคยแอบถามทั้งคู่ละค่ะเขาก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันพอถามใครเขาบอกว่าผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละค่ะผู้ชายนี่น่าเบื่อจริงๆเลยย่าให้เอามาให้ทำไมพ่อไม่ลงไปกินข้าวฉันยังไม่หิวอ
มีอะไรครับก็ดูแกทำตัวเขาสิใช้ชีวิตเสเพลดีแต่ผ่านเงินไปวันวันนี่มันก็ตั้ง5ปีแล้วพอได้หรือยังฮะนี่แหละได้ฟังคุณย่าดุค่อยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหน่อยแกไม่ต้องมาเล่นลิ้นทำกะล่อนกับฉันเลยนะฉันน่ะส่งแกไปเรียน MBA แล้วทำไมแกกลับไปเรียนทำหนังบ้าบอมาเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณแม่แถมยังเปลี่ยนที่เรียนตั้ง6ที่นะคะแกนี่มันเกิดมาเพื่อล้างผลาญเลยนะฝันเฟื่องไม่เข้าท่าทำอะไรก็ไม่เคยได้เรื่องนี่แล้วไหนสัญญาฉันว่า30แล้วจะกลับมาไงก็ผมเพิ่ง29เองคุณย่าครับเราไปกินปังเย็นหน้ามอมั้ยปังเย็นเหรอไปรู้แล้วนะนี่อะไรเฮ้ยนี่มันรูปผมนี่จะถ่ายมุมไหนก็หล่อจริงๆเลยคุณย่าไปได้มาจากไหนครับแม่ได้มาจาก Facebook เพื่อนแกนี่แกสองคนเป็นคู่เกย์กันใช่ไหมคู่เกย์ก็รูปมันฟ้องอยู่ทนท่ออ่ะรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่นไหมอายุ30แล้วมันควรจะมีเมียได้แล้วนะไม่ใช่ไปเที่ยวกอดจูบกับเก้งกวางอย่างนี้อย่าตัดสินใจแล้วนะจะจับแกแต่งงานเอาสิครับแต่ขอสวยๆนะไม่ใช่เพื่อตัวผมเองแต่เพื่อเลนของคุณย่าจะมาแล้วค่ะจ้าเหนื่อยจังยังไม่เสร็จดีกว่าแม่สงสัยวันนี้คงยังไม่เสร็จหรอกพอดีแม่เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงรุ่นจ้ะวันนี้หนูเห็นแม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่คู่นั้นน่ะเหรอไม่แพงหรอกปล่อยแม่เขาไปเถอะคิดซะว่าให้เงินแก้เครียด499บาทเนี่ยความสุขของแม่เขานะนี่ผีเจาะปากแกมาพูดหรือไงเนี่ย499จริงอ่ะจริงๆแต่แม่ก็รู้สึกผิดอยู่นะใช้เงินเกินตัวถึงได้มานั่งทำงานเนี่ยเนี่ยปวดหลังจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดแม่ไม่ช็อปจนเกินตัวนะก็ไม่ต้องมานั่งทำงานดึกดื่นขนาดนี้หรอกเอานะไหนๆก็ซื้อมาแล้วรองเท้าช่างมันเถอะวันนี้ไม่ไปอ่านหนังสือไงไหนว่าจะเข้ามหาลัยนี่ไงการหยิบตุ๊กตาเนี่ยมันต้องใช้สมาธิถ้ามีสมาธิอ่านหนังสือสอบได้โหดเป๊ะจริงป่ะนี่เพ่งขนาดนั้นน่ะก็ตาเหลมหรอกฮัลโหลโอ้ยยายเนียมหรอโอ้ยกลับถึงบ้านแล้วจ้าอืมฮะแหวนเหรออืมนี่ไงก็ใส่อยู่นี่ไงอยู่นี่แหละพอดีเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาโอ้งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ้าอยู่ในกระเป๋าแหวนอะไรอ่ะแนนไม่รู้อ่ะแม่ไปยืมแหวนป้าเนียมมาใส่มั้งดูสิมันอยู่ตรงไหนอ่ะแม่ว่ามันตก
ฟังให้มันตรงๆสิแม่เอ้ยไปกันได้ยังไงเราหาดูดีๆไม่มีหรอกนะนู่นๆๆๆดูดิโอ๊ยตายแล้วแม่แม่ใส่รู้แม่ใส่กลับมาบ้านอ่ะโอ๊ยจริงๆแม่ใส่กลับมาแม่จำได้โอ๊ยตายแล้วอยู่ไหนดูสิป้ายนั้นมีมั้ยมีมั้ยนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้หยุดกันหยุดกันกันเฮ้ยเดี๋ยวรอกันนะเอาไปเปิดประตูเธอยังรักกับฉันเมื่อไรที่คิดถึงเธอเธอคือพลังเธอเป็นดังเรียวแรงให้กำลังกับหัวใจวันที่เธอนั้นจากไปเมื่อไรที่คิดถึงเธอมันทรมานปวดร้าวข้างในไม่มีเลยกำลังใจฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจทำไมฉันยังไม่ลืมเธอน่าแปลกเหลือเกินที่คนเดียวกันทำให้เราเป็นได้ทั้งสุขและเสียใจทำให้เราเป็นได้ทั้งสุขและเสียใจฮัลโหลอะไรอยู่เนี่ยทำไมเสียงหอบจังที่นิวยอร์กเพิ่งเช้ามืดเองไม่ใช่หรอฉันอยู่เชียงใหม่แล้วเฮ้ยจริงเหรอเย็นนี้ว่างเปล่าเอามาเจอกันหน่อยเอาสิงั้นคืนนี้ที่ถนนคนเดินนะโอเคบายดีกว่านิวยอร์กไหมล่ะแน่นอนมีทั้งข้าวซอยมีทั้งน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีเธอแต่ที่สำคัญน่ะมีวิธีด้วยเขาสบายดีใช่ไหมคนอกหักอ่ะจะสบายดีได้ไงเป็นเพราะใครนะในมาร์กอะไรเนี่ยแหละเส้นน่ารักจัง
แต่น่าสงสารนายมาร์กนะพอประสบความสำเร็จเรื่องงานก็ดันมาโดนแฟนทิ้งฉันก็แค่ให้โอกาสเขาไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วเธอคิดที่จะกลับไปคืนดีกับที่เหรอแค่หน้าฉันเขายังไม่อยากจะมองเลยเธออย่าใจร้ายกับเขานักเลยเธอเป็นรักแรกของเขานะไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปนู้นป่ะไม่ส่งบ้านนะจูนจูนเป็นไรเปล่าอ่ะไม่เป็นไรลุกไม่ไหวเลยบอกไม่เป็นไรอ่ะใช่ครับผมไปหาตังค์ให้นางฟ้าของผมค่าเรียนร้องเพลงครับค่าเรียนเหรอร้องเพลงไงแล้วนายมีอะไรกับแนนน้องไอ้แฟนฉันฮะแฟนผมแฟนผมใครแฟนไหนแฟนไหนแฟนผมมีคนช่วยจับโจรให้เรามั้งนี่เดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะเธอรออยู่เนี่ยไปด้วยมานี่มาคนอย่างนายคนจะเข้าคุกไปเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่พอพอจะนับหนึ่งสองสามอ่ะนายรีบวิ่งหนีนะคนเลวอย่างนายอ่ะคนจะไปเข้าคุกหนึ่งสองสามเอ้าทำไมวิ่งหนีอ่ะนี่ของคุณขอบคุณมากนะโอ้นี่ข่าวคุณช้ำด้วยอ่ะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรมากหรอกชะมัดเลยทำอะไรอ่ะโอ้ยติดสิเพราะฉันแท้ๆไม่เป็นไรหรอกรถอ่ะมันเซ็งกับบวยถ้างั้นเอารถไปซ่อมนะเสร็จแล้วโทรหาฉันไอ้ผู้มิจฉาชีพคิดว่าฉันโง่นักหรือไงนี่ฉันไม่ลากคอแกส่งตำรวจอะกระบุนแล้วนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยวินอยากได้นักใช่ไหมเศษเงินของฉันน่ะถ้าหน้าด้านพอโทรมาแล้วกันไปเถอะว่าเขาเรียกเงินทำไมล่ะคุณเดี๋ยวก่อนนี่คุณโอ้ยไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะใช้พวกขยะสังคมติดสิพูดดีกับมันทำไมฮะกระจกไปไหนอะโอ้
ฉันอุตส่าห์จ้างเธอมาเพราะเห็นเธอเป็นผู้หญิงยังจะสร้างปัญหาอีกเหรอจ้างฉันเพราะฉันเป็นผู้หญิงเหรอไม่ใช่ผู้หญิงอะผู้ชายไงเปล่าค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ของเธอเจ้าค่าอาหารที่เสียหายไปแล้วกันไปไปได้ละไปใจขึ้นเยอะเลยรู้ไหมหืมนี่วันหลังอ่ะชวนเจ้านายกลับไปเดินเล่นบ้างสิคนแถวเนี้ยจะได้ดีใจหืมหืมอืมไปแล้วนะบ๊ายบายแฟนแกเหรอน่ารักดีนะเดี๋ยวนี้นี่ป้อหญิงเหรอป้อหญิงเหรอนี่มีสาวมาติดแล้วฮะไปเล่นฮัลโหลค่ะป้าเนียมเหรอคะตอนนี้แม่ไม่อยู่ค่ะอ๋อแหวนเหรอคะเพราะแหวนนั่นแหละค่ะถึงทำให้พี่กับแม่ต้องออกไปแม่แม่แม่ค่ะป้าเอาไว้ถ้าเกิดว่าแม่กลับมาแล้วเดี๋ยวหนูให้แม่โทรกลับนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้าโทรมาทวงแหวนแล้วแหวนของน้องสะใภ้เขาอะเขาจะเอาคืนอาทิตย์หน้าเออแล้วพี่หาข้าวแหวนได้ยังหาจากไหนอะฉันโดนไล่ออกจากงานเพราะแฟนแกแหละแฟนบ้าเลยนี่เนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีดันทำเป็นคนดีไปช่วยเขาซะงั้นน่ะแกเนี่ยนะน่าจะหัดเรียนให้เก่งมาที่ปากเก่งนะก็ดีกว่าพี่อ่ะปากก็ไม่เก่งเรียนก็ไม่ได้เรื่องฮัลโหลค่ะค่ะคุณลุงฮะจะขึ้นค่าเช่าเหรอคะใครอ่ะค่ะเข้าใจค่ะแต่ลดอีกหน่อยได้ไหมคะเจ้าของบ้านเนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทำไมอ่ะเขาจะขึ้นค่าเช่าหรอคุณลุงจะขึ้นค่าเช่าบ้าน 5,000 อ่ะโหอ่ะไม่เป็นไรกินข้าวมันจะกินข้าวลงอีกแล้วกิน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 เอาแม่กินข้าวอย่ากินกันเถอะแม่ไปเอาถั่วปากอ้ามาเพิ่มจะได้มีเงินไปให้ข้าวแหวนเขา
เอาหน่ะแม่เดี๋ยวช่วยกินข้าวก่อนไม่เป็นไรแม่แกะได้จะได้มีแรงแกะถั่วกินข้าวกินข้าวกินแคบหมูน้ำพริกเจ้าโปรดของแม่แม่กินแล้วแคบหมูนี่ไข่เจียวฝีมือแนนอร่อยสุดๆเลยแม่แกงจืดแม่แกงจืดแกงจืดเต้าหู้กินแล้วอ้วนนิดนึงไม่เป็นไรแม่เพิ่มพลังงานนี่กินเยอะๆสิกินแล้วกินเยอะก็อ้วนแบบพี่ลินิชมันเนิบไปว่ะเดี๋ยวขออีกรอบแล้วกันนะพี่ทีครับมีคนมาหาพี่โอเคฝากด้วยนะบอลพอแคบได้ครับเป็นไงบ้างสบายดีใช่ไหมวันนี้อากาศดีนะฉันขอโทษฉันคิดถึงเธอนะที่พูดอะไรบ้างสิเธอกลับมาง่ายไปหรือเปล่าตอนเธอไปเธอไม่เห็นคิดจะบอกอะไรฉันเลยสักคำเออฉันเลิกกินขนมปังเบเกอร์แล้วนะงานไม่ได้อีกเหรอกินข้าวมายังขนมปังไหมมียาไหมลุงมีมีแต่ยามส้มนะรอเดี๋ยวลุงว่าฉันไปกู้เงินนอกระบบดีไหมอ่ะเฮ้ยอย่าใช่นะไอ้พวกนั้นมันน่าเลือดถ้าแกไม่จ่ายอ่ะมันบังคับแกขายไตแน่เลยมีด้วยเหรอเอ้ามีดินี่แกร้อนเงินขนาดนั้นเชียวแล้วมันก่อนที่ไปจับโจรวิ่งราวอ่ะเขาไม่ตบรางวัลให้แกบ้างเลยไงนายกวินไม่ได้หรอกลงไอ้โจรนั่นน่ะมันเป็นแฟนแนนฉันไม่ทวงรางวัลเขาไม่ได้หรอกแค่อย่าเรื่องมากได้ไหมเขาให้ก็รับเอาไว้ยังห่วงศักดิ์ศรีบ้าบออะไรกินไม่ได้หรอกอะในธนาคารลุงพอมีจะเอาใช้ก่อนปะล่ะไม่เป็นไรลุงมันหายเองดีกว่าขอบคุณมากๆนะลุงอ่ะ
เหยียบครอบครัวหนูมาตลอดเลยเอานะฮัลโหลร้านแนชไวน์เหรอคะเด็กเสิร์ฟได้ค่ะงานอะไรหนูก็ทำได้หมดเลยค่ะโอ้ yesใช่ใส่นิ่งจริงเหรอดูวิ่งอยู่นั้นเนี่ยยังกับผู้ชายสนใจเป็นแฟนฉันนะโอบฉัน700กอดพันโอ้ยชอบจะวัวนี่จูนเธอรักพิธีขนาดนั้นเลยเหรอชีวิต